ฏว่าวันนี้ที่เชียงใหม่เราติดอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะแล้วก็คุณภาพไม่ใช่สีส้มแล้วนะสีแดงเพราะฉะนั้นสีแดงเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพตอนที่เราไปลาวอ่ะม่วงม่วงนี่หนักกว่าแดงไหมหนักกว่าแดงหนักกว่าแดงนี่ไงแดงแล้วไปม่วงเลยก็ไปน้ำตาลเลยวันที่เราอยู่ก็ม่วงนะที่สปลาวใช่แต่วันนี้ประเทศไทยเราขึ้นไปอันดับหนึ่งนะเชียงรายกรมอนามัยเนี่ย ระบุว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงสูงถึง480ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตอนนั้นเมืองไทยกรุงเทพ200กว่าก็จะตายแล้วแย่แล้วแสบจมูกไปหมดเพราะค่าปกติมันไม่เกิน50 70อ่ะใช่ปรากฏประเทศไทยของเราเนี่ยนะมันสูงเกินค่า กว่า9เท่าตัวครับแล้วก็ขออนุญาตเล่าเพราะอะไรฮะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเรามากตอนนี้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานรวมไปถึงบึงกาฬด้วยหนองคายด้วยเนี่ยเขาบอกระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะฮะที่เห็นนี่คือฝุ่นหมดเลยเหรอฝุ่นนี่ฝุ่นหมดเลยใช่ไหมฝุ่นฝุ่น PA 2.5 ค่ะครับนอกจากนี้นะครับสถิติผู้ป่วยนะครับทางเดินจากโรคทางเดินหายใจนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายระหว่างวันที่12ถึง18มีนาคมเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยไปแล้วทั้งหมดเนี่ย478คนนะครับแล้ววันที่19ถึง25มีนาคมนะครับจำนวนทั้งหมด372รายนะครับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเนี่ยมีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะฮะโดยโรคที่ว่าเนี่ยก็จะมีโรคระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคผิวหนังอักเสบแล้วก็โรคตาอักเสบครับผู้ชมมาขนาดเมื่อวานไปลาวอย่างเดียวยังหนักแล้วเลยใช่ค่ะเพราะว่าแต่อันเนี้ยเนื่องจากแม่สายตรงสามเหลี่ยมทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เชียงรายเนี่ยเขาอยู่ช่วงสามเหลี่ยมทองคำครับมันจะสองประเทศเลยค่ะทั้งลาวทั้งเมียนมาอย่าลืมนะฮะประเทศไทยของเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ของ AEC Southeast Asia ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทวิตเตอร์ก็มีการติดแฮชแท็กเซฟแม่สายจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนื่องจากสภาพอากาศในขนาดนี้เร็วร้ายเป็นอย่างมากถ้าถ่ายรูปหรือวิดีโอเนี่ยเหมือนคุณใส่ฟิลเตอร์สีส้มเลยล่ะใช่เหมือนใส่ฟิลเตอร์แต่อันเนี้ยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เรื่องจริงไทย PBS ก็รายงานเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยทีมข่าวไปสำรวจสถานการณ์ฝุ่นในตัวเมืองแม่สายเนี่ยค่าฝุ่นเนี่ยเริ่มกลับมามีค่าสูงที่สำคัญเนี่ยมันมีกลิ่นควันไฟ อย่างชัดเจนช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยทางไทย PBS ก็บอกมันพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกเลยว่าฝุ่นควันเยอะในช่วงกลางดึกแบบนี้ร้านค้าที่ขายอาหารตอนค่ำเนี่ยก็ต้องปรับตัวฮะเพราะอะไรฮะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเน้นกลับไปรับประทานที่บ้านมากขึ้นวันนี้ภาคประชาชนเยาวชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยมีการรวมตัวกันที่อำเภอแม่สายเนี่ยนะฮะเอาจริงๆเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยเร่งปัญหาฝุ่นควันเพราะปัญหาฝุ่นควันเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะวิกฤตถูกต้องค่ะและแน่นอนวันนี้ควรจะมีภาครัฐเนี่ยลงมาบริหารจัดการโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดนเนี่ยว่าแล้วมันยากแล้วมันลมเราบังคับทิศทางลมไม่ได้นะมันไม่ใช่ลมไม่ลมหรอกเราไปบังคับให้เขาหยุดเผาไม่ได้นอนมันเป็นเอาถ้าสมมติจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านอ่ะเขาเผามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่เราไปทำอะไรไม่ได้ด้วยปัจจุบันนี้คนไทยเผาน้อยแต่ทำอะไรไม่ได้หนึ่งไอ้คนเผาอ่ะมันเล่นเผาป่าเลยก็เกิดเป็นปัญหาไฟป่าวันนี้หลายๆคนเรารณรงค์ให้ปลูกอ้อยถูกต้องไหมคะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยเนื่องจากปลูกข้าวโพดเพื่อไปทำอะไรอาหารสัตว์ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าก่อนที่จะเตรียมหน้าดินก็ต้องเผาของเดิมหมดเขาจะไปเอาเงินที่ไหนมาขุดล่ะเขาจะไปเอารถไถที่ไหนมาขุดล่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อน้ำมันมาใส่รถไถล่ะอันนี้ก็เข้าใจชาวบ้านทุกคนนายกก็ถึงพูดว่าถ้าจะให้ผมเอาผิดเหรอผิดหมดอ่ะมันก็ผิดกันหมดจะเอากฎหมายไปเล่นงานเขาก็จะไม่ยุติธรรมสำหรับเขาอ่ะเนอะค่ะวันนี้นะครับหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะครับพลเอกประยุทธ์นะฮะตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่ภาคเหนือนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยควบคุมการเผาในพื้นที่ภาคเหนือแล้วทั้งยังเคยให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านไปด้วยแล้วด้วยแต่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปส่วนสถานการณ์ของไทยนั้นก็ถือว่ายังดีอยู่การเผาแหละจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันอย่างที่ว่าถ้าเพื่อนบ้านเผากันหมดเราอยู่ตรงกลางอะเนอะลมมันก็พาฝุ่นพาควันเหล่านี้มาเพราะบางทีบริเวณรอบนอกเขตชายแดนที่ติดกับประเทศไทยของเราก็ยังมีการเผาป่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ฝุ่นควันเนี่ยเข้ามาตามลมขพัดมาในประเทศไทยของเราได้ค่ะคุณผู้ชมขอเป็นกำลังใจนะฮะเพราะขนาดตัวเองเนี่ยไปบึงกาฬไปหนองคายฝุ่นยังเกินค่ามาตรฐานเลยเห็นบอกว่าต้องใส่หน้ากากกันเลยใช่ไหมตาเตอแดงเลยใช่ไหมเอาง่าย
กลายเป็นกรุงเทพอากาศบริสุทธิ์วันนี้กรุงเทพอากาศวันนี้เหลืองสามสิบกว่าไม่ใช่เรากลับมาจากลงพื้นที่เมื่อวานเนี้ยกรุงเทพคือเมืองบริสุทธิ์ขอให้รู้จริงตกใจใช่ไหมขึ้นเหนือไปลองไปอีสานลองไปแบบว่าเหนือลองไปเหนือลงไปวันนี้กรุงเทพกลายเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์นะที่เราบ่นกันว่าหนักเขาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้หนักกว่าคนกรุงเทพหนักกว่าจริงๆพ่อแม่เธอเป็นยังไงมโนตอนนี้เหรอคะหนักที่นู่นหนักมากไม่กล้ากลับบ้านเลยเนาะไม่กล้ากลับบ้านแล้วหายใจลำบากเด็กต้องบอกก่อนว่าที่เริ่มโตเนี่ยตาแดงนะตาเริ่มแดงกันหลายคนเลยก็จะเป็นคนที่เป็นโรคผิวหนังนี่ไงโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะคือง่ายๆจะไม่ให้เขาออกจากบ้านก็ยากก็คงไปเพราะเขาเป็นส่วนใหญ่เขาทำเกษตรและอามาโนเธออยู่บ้านต่างจังหวัดเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กันเขาไม่ได้จะมีรถยนต์ขับกันทุกคนถูกถูกค่ะถูกจะให้ซื้อเครื่องฟอกอากาศเงินอยู่ไหนล่ะสามพันสองพันใช่ราคามันก็สูงนะถึงแม้จะถูกแล้วแต่ก็มันจะสองสามพันบางบ้านเขาก็ทำมาหากินนะค่ะส่งกำลังใจให้ชาวภาคอีสานภาคเหนือทุกท่านด้วยนะฮะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี